นั่งอยู่ดีแล้วกำลังกรอบอยู่พอดีเลยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะขออนุญาตพี่แนะนำชื่อหน่อยครับชื่ออะไรนะครับชื่อปลาแดงชื่อปลาแดงนะครับเป็นคนคนใช้ทำมาละแต่ยังมีเขาบอกว่ามีคนทำมาละอีกคนนึงปลาแดงเป็นเจ้าของนะครับเป็นคนใช้แล้วก็คนทำอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับแนะนำชื่อนิดนึงครับผมชื่อแก่นครับชื่อแก่นนะครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อจำลองครับชื่อจำลองเนาะนามสกุลอะไรนะบุญทานะครับที่นี่บ้านอะไรครับเนี่ยบ้านทะเลบ้านยางทนตำบลวัดพริกหมู่8จังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองอ่ะอำเภอเมืองเนาะอ๋อตรงนี้อยู่ห่างจากมหาลัยนเรศวรมานิดเดียว5กิโล5กิโลใช่ไหมครับครับเป็นคนพี่จำลองพี่แก่นเป็นคนทำครับเป็นคนปลูกเป็นคนฉีดยาอะไรเก็บมาพร้อมเลยครับแล้วก็ปลาแดงเป็นคนกอกใส่ถุงกอกใส่ถุงเอาไปขายครับมะละนี่ปลูกกี่เดือนแล้วครับกี่วันกี่เดือน2เดือนวันนี้วันที่16 2เดือน8วัน2เดือน8วันมันจะลูกใหญ่อย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับโอ้โหนี่ตั้งแต่วัน2เดือน8วันนี่หมายถึงตั้งแต่วันที่ปลูกจนถึงวันนี้วันที่เราปลูกเอาต้นลงดินอ๋อเอาต้นลงดินครับนะครับอุ้ยจัมโบ้ครับอันนี้ลูกมันละใช่ไหมครับคล้ายๆก็คิดว่างูเหลือมคิดว่างูเหลือมโคตรมันละใหญ่ยาวเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันใหญ่แค่ไหนนะครับท่านผู้ชมชั่งก่อนนะครับเราจะมาชั่งดูกันทีนึง1กิโลกับอีก2ขีด3ขีดครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่คือมะละ1ลูกนะครับ1ลูกต่อ1กิโล3ขีด1กิโล3ขีดแล้วพี่จำลองทำยังไงมันถึงได้ลูกใหญ่ขนาดนี้ครับก็ใช้นูตฟอร์ไรผสมนูตฟอร์ไรสูตร1และสูตร2อันนี้สูตรหนึ่งขีดครั้งแรกที่เตรียมแบบต้นได้หนึ่งอาทิตย์ต้นเล็กๆต้นเล็กๆได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเราก็ใช้สูตรหนึ่งไปก่อนพอได้30วันก็ใช้สูตรสองเขามีดอกแล้วเริ่มมีพอเริ่มมีดอกใช้สูตรเริ่มมีดอกมีผลเราก็ใช้สูตรสองพอได้เดือนครึ่งหรือ2เดือนก็ใช้2สูตรผสมกันอ๋อพอมีดอกใช้สูตร2แล้วก็พอมันออกลูกเริ่มออกใช้ผสมกันใช้ผสมกันแล้วมีอะไรอีกมั้ยครับก็เนี้ยใช้อันนี้อยู่เนี้ยเป็นหลักเลยมาดูวันนี้กำลังทำเดือดไปบ้านเราเรียกเป็นเราเรียกบ้างนะครับเรียกบ้านเรียกบ้านอันนี้เก็บตอนเช้าตอนเย็นนะครับถุงเสร็จแล้วได้ร้อยสามถุงนะครับรวมกับตอนที่ตัดกลางคืนนะครับตัดเมื่อคืนนี้แล้วก็ส่งไปแล้วตอนเช้านี้136ถุงทั้งหมดวันนี้ได้ 1,335 กิโล1,300กับอีก35กิโลคิดเป็นเงินก็ตอนนี้กิโลละ12บาทตกก็ 16,000 กับอีก20บาทวันนี้ที่หลักมา10,000กว่าบาทครับลองครับผมเคยไปดูสวนมะละเขาหลายๆแปลงมาแล้วเห็นเขาเอากระดาษมาห่อเนี่ยเขาห่อทำไมครับเขาห่อกันแมลงวันทองกันแมลงวันทองแล้วให้ลูกมันขาวผิวมันสวยแล้วนี่ของเราใช้ยาคุณภาพเราก็ไม่ต้องห่อเราไม่ต้องห่อเลยก็ประหยัดก็ประหยัดค่าแรงงานไปได้อีกหน่อยประหยัดค่าแรงงานประหยัดกระดาษประหยัดเวลาเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยเนาะเพราะผิวมันสวยอยู่แล้วผิวมันสวยอยู่แล้วผลมันออกมาดีอย่างนี้รู้สึกยังไงครับพี่ก็ภูมิใจภูมิใจว่าเราทำได้ดีทำได้ดีชอบใจภูมิใจเลยนะครับแล้วพยานล่ะครับทางนี้เป็นไงก็ชื่นใจอะค่ะชื่นใจเห็นพ่อได้ดีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าช่วยกันทำมาอ๋อช่วยกันทำด้วยนะช่วยคุณพ่อทำด้วยนะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าของนูตฟอร์ไรส์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษนะครับมันก็จะดีต่อสุขภาพของคุณพ่อด้วยนะครับพยานดีใจกับเขาอย่างไรบ้างดีใจมากดีใจมากใช่กับเลยบริษัทนูตฟอร์ไรส์แล้วคุณนกรู้สึกเป็นไงบ้างครับดีใจกับเขาด้วยดีใจกับเขาด้วยเราก็เคยเป็นลูกไร่มาก่อนอ๋อจ้ามรู้สึกเป็นยังไง
ก็ดีใจแทนนายจ้างด้วยที่เขาได้ผลผลิตดีแต่จ้างรวยลูกค้าจ้างก็รวยพี่จำลองครับถ้ามีคนที่ปลูกมะละแล้วก็สนใจอยากถามรายละเอียดพี่จำลองยินดีบอกรายละเอียดเขาไหมครับว่าใช้ยังไงครับบอกครับบอกครับมีเบอร์ติดต่อไหมครับมีครับ0827683992ค่ะขอตามอีกครั้งหนึ่งครับ0827683992ค่ะครับหรือโทรมาที่ศูนย์นุชฟอร์ไรท์ชัยภูมินะครับที่เบอร์0878498471ครับนี่ครับคือความประทับใจของเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไรท์แล้วได้ผลผลิตดีอย่างนี้นะครับรายงานตรงจากบ้านยางโทนตำบลวัดพริกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนุชฟอร์ไรท์เยี่ยม